ันนี้เราจะมานั่งดูวิดีโอไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นอาหารมื้อแรกของเราไวสกายนี่คือตอนเย็นทุ่มครึ่งเนี่ยหน้าซัมเมอร์ฟรีนะหยิบไปได้เลยหยิบให้ดูเฉยๆก็มาต่อที่ร้านสวีทกรีนก็จะเป็นร้านสลัดเป็นแฟรนไชส์ที่เราจะเห็นได้ทั่ววอชิงตันดีซีนะโอเคอลิซาเบธมีซอสเผ็ดโอเคอร่อยมากเลยอ่ะมีขนมปังให้ชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะครับหมดไปแล้วอันนี้ขึ้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้พี่คิดยังหยุดอยู่วันนี้เราว่างช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีนัดกับอาจารย์ทีนึงอาหารเช้ามื้อแรกหลังจากทานอาหารเช้าแล้วเราก็จะไปในตัวเมืองวอชิงตันดีซีกันนะครับมีรถไฟคนไม่เยอะในช่วงวันอาทิตย์พอจากเมโทรมาเดินมาไม่ไกลนะครับก็จะถึงสวนนะครับหลังข้างหลังสวนก็จะเป็นไวท์เฮาส์แล้วลองดูชาแล้วก็มีนี่คือ Executive Office Building และถ่ายรูปแบบหนึ่งก่อนไปที่ต่อไปนะครับส่วนมากคนขายก็จะเป็นคนจีนเม็กซิกันไม่ค่อยมีฝรั่งขายเท่าไหร่ที่สวนสาธารณะวอชิงตันนะครับเสร็จแล้วก็จะไปที่ต่อไปจะเป็นชื่อร้านต่างๆวันนี้เราเดินไปกันทั้งหมดกี่กิโลประมาณ10เดินเยอะกี่โลเดินเยอะมากกูเตอร์นี้จะเห็นได้ตามทั่วไปยอดเหรียญโหลดแอปมาแล้วก็หักบัตรกดกระดิ่งไปนะ
นาทีละ15เซนนี่เราก็ถึงดาวเป็นความเงินเพื่อนเงินเดือนตัวใหญ่มากแต่ก็มีลมเย็นๆตลอดวันนี้มาตรงกับวันที่เขามาลำลึกถึงทหารที่ไปรบที่เวียดนามพอดีครับคนก็จะเยอะเลยก็มีเด็กนักเรียนพวกทัศนศึกษาเลยวันนี้มาสอนของไอสไตล์นะไอสไตล์ตัวใหญ่มากเหมือนกันนี่เราทำเที่ยวก็จะมีหลายแบบนี้จะเป็น Korean Wall เนี่ยนะขวดละ2เหรียญไว้พักหนึ่งนะหนึ่งอากาศก็จะประมาณเย็นๆสบายๆทั้งวันนะครับก็แดดก็จะประมาณนี้อากาศดีดูการแสดงนกสัตว์ที่นี่ก็แสนรู้นะนี่ไงเขาจะมีที่เติมน้ำตลอดเครื่องนี้ไม่เสียเพราะเครื่องส่วนใหญ่เสียที่เวอร์วอลฟูนเนี่ยเดินดูอะไรได้ทั่วถึงไม่เบียดกันมากนี่เป็นเด็กนักเรียนงานเราทำเที่ยวนี่ก็นำเที่ยวเหมือนกันเดินมาเรื่อยๆก็มาอยู่แถวสมิธโซเนียนนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่าๆก็เลยแวะทานอาหารกลางวันนิดนึงอร่อยไหมอร่อยชอบผัดดอกใช่ไหมชอบผัดดอกผัดดอกมันเหมือนไม่มีแป้งผสมเลยกินอิ่มแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในเข้ามาแล้วเหมือนในหนังเรื่องนั้นแอดมิวเซียมไหมNational Museum ก็จะมีแบ่งเป็นโซนก็โซนเลี้ยงลูกนมโซนสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะครับก็จะมีคือพาคนทะเลชั้นสองโอเคยีราฟไปตามชั้นสองที่กระดูกคนกับกระดูกยีราฟนั้นที่ชี้อธิบายนี่หนูเรื่องอะไร
ให้ดูกันบางอันก็จะเป็นโมเดลบางอันก็จะเป็นของจริงที่เขาสตาร์ทไว้แล้วปลานี้ของจริงปลานี้โมเดลแต่ไม่รู้กระดูกของจริงหรือเปล่าปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกที่ขายรถเข็นบ้านเราอันนี้มาชั้น2ชั้น2ก็เป็นโซนฟอสซิลนะบางจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยบรรยายอยู่น้ำกำนี่ก็อยู่ในแบบนั้นนะในมิวเซียมเหมือนกันพิพิธภัณฑ์มีข้าวฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าอยู่ในเครือของสมิธโซเนียนเราก็สามารถเข้าไปได้เลยแต่อาจจะมีการตรวจรักษาความปลอดภัยเฉยเป็นห้องน้ำนะแล้วหมุนเร็วมากมีเด็กเข้าเสือกด้วยนะครับมีห้องกลับบ้านวันที่สองนะครับวันเช้าวันที่สองวันนี้พี่คิดต้องไปทำงานแล้วพี่กลับมาแล้วกลับมาปุ๊บแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาเดินเล่นจะเดินไปอันนี้รถเช่าโอ้โหนี่รถเช่าเมื่อกี้ก็เหมือนเห็นไปเห็นเรื่อยๆรถเช่าพอหมดเวลาแล้วเราก็จอดทิ้งไว้ได้เลยน่าจะคิดเป็นนาทีบัตรผ่านบัตรได้ดีหมดวันนี้วันที่3วันนี้วันที่3พี่คิดก็ไปทำงานวันนี้ไปส่งพี่คิดที่ขึ้นโรงเช้าว่าจะไปออกกองแล้วขึ้นรถรถโรงเรียนวันนี้มีตอนเย็นไม่ใช่นี่ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นเราไปจอร์จทาวน์เดินไปจากที่พักไม่ไกลครับก็ถึงสะพานทีแล้วก็เราก็จะมองเห็นจอร์จทาวน์ยูนิเวอร์ซิตี้ไกลไม่ไกลมากแต่ก็หลายกิโลแต่อากาศดีก็เดินได้เมืองใหญ่ๆก็เดินไม่รู้ตัวก็เดินนานมากอันนี้คัพเค้กที่มีชื่อเสียงของจอร์จทาวน์นะครับอร่อยมั้ยสเต็ปทาวน์ไหมสเต็ปทาวน์มีของช็อกโกแลตบราวนี่ชิมดูอ๋อช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์เออใช่ช็อกโกแลตพีนัทแล้วเราก็มากินลูปสเตอร์แฮปปี้อาร์เรามาตรงกับช็อกแฮปปี้อาร์ที่แอปซีหนึ่งได้น้ำเก๊กฮวยได้น้ำเก๊กฮวยมาแก้วนึงเก๊กฮวยมีแก๊สมันมีแก๊สแกมันรสอ่อนๆเนาะlobster roll นี่อร่อยมากเลย lobster สดมากแล้วก็เนื้อ lobster ชิ้นๆขนมปังก็เขากริลมานิดนึงแล้วก็นุ่มๆกรุบกันเสร็จแล้วก็ตะกร้ามาแยกใส่ไปตรงนี้
self serve self serve Happy Hour ที่โรงแรมต่อ Happy Hour ต่อที่โรงแรมเป็นดินเนอร์เช้าวันต่อไปอาหารเช้าแน่นทุกวันตอนเช้าจะทานเยอะหน่อยครับตอนกลางวันก็อาจจะทานนิดเดียวตอนนี้เลิกเรียนแล้วกลับมาเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วก็ไปเดินเที่ยววันนี้เรามา Farmer Market นะครับเป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ว่าของทุกอย่างก็ดูมีคุณภาพกิมจิฝรั่งแต่กิมจิกิมจิชิมดูแล้วก็อร่อยดีนะสดมากเปื้อนดินอยู่เลยไปเดินห้างไปเดินเห็นตาต้นหมอกตอนนี้กับ2ทุ่มนะเช้าวันนี้เช้าวันนี้นี่มาเดินเล่นคนเดียวไปจอร์จทาวน์ที่พี่ซีทาวน์มาเดินเมื่อวันก่อนมาเดินจอร์จทาวน์เล่นหลังจากที่ส่งนักเรียนไปโรงเรียนนะแต่อากาศดีอากาศดีได้เดินเล่นนะเหมือนอยากจะเดินเล่นไปได้เรื่อยๆมันไม่มีแบบไม่อันตรายด้วยนะเดินคนเดียวก็ไม่รู้สึกน่ากลัวใช่มันไม่มีกลิ่นแบบควันรถไม่มีกลิ่นแบบสกปรกอะไรเดินสะอาดนั่งได้เลยอากาศสดชื่นมาตัวใหญ่มากมาคนก็ชาวนี่จะคึกคักตอนเย็นๆนะครับร้านทุกอย่างเปิด11 10โมง11โมงอ่ะถึงเปิดตอนนี้ก็อาจจะเป็นหอนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนย่านการค้าแถวมหาลัยเหมือนอารมณ์เราเดินสยามอะไรแบบนี้เนาะร้านเช่าจักรยานที่นี่ก็มีจักรยานให้เช่าขี่ด้วยก็คิดราคาเป็นชั่วโมงเป็นวันแล้วก็เป็นสัปดาห์แต่ก็ไม่แพงนะครับเขาเรียกจำชื่อไม่ได้แต่จะเป็นจักรยานสีแดงๆอันนี้เดินข้ามสะพานที่เรียกกับวอชิงตันไม่ไกลนะครับข้ามสะพานข้ามสะพานเดียวข้ามสะพานเดียวถึงเลยแค่สะพานเดียวภาษีก็ต่างกันนิดนึงเพราะที่อเมริกาเนี่ยก็เวลาเราซื้อของหรือว่าพักที่พักเนี่ยก็เสียภาษีด้วยตอนเย็นที่คิดกลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วก็ไปบอสตันเลยไปบอสตันหรอคุณป้าบอสตันสแควร์คุณป้าแม่บ้านแนะนำมาว่าห้างบอสตันเป็นห้างที่น่าเดินอันนี้ก็เป็นอีกวันที่เดินไกลมากเดินไกลมากขากลับเราก็เลยตัดสินใจนั่งรถไฟกลับดีกว่านะเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแล้วด้วยโอ้ระหว่างกลับมาเราก็เจอแล
ราก็มาเจอคุณเฮนรี่เฮนรี่นะครับกำลังปั่นจักรยานแล้วก็มาทานข้าวเย็นที่สติปทาโก้ที่ชอบร้านนี้มากสั่งทาโก้ไป2ชิ้นแล้วก็มีอะไรแล้วเราก็สั่งทาโก้กับนาโชอะโวคาโดนาโชแล้วก็อะโวคาโดพอคาโมเล่แล้วเราก็มาตักซาลซ่าเองได้แซ่บๆเหมือนกินยำเนื้อนี่ก็แผ่นนาโชสนะนาโชก็อร่อยเลือกได้ว่าจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือเป็นแป้งปกติเราเลือกแป้งอะไรข้าวโพดเลือกข้าวโพดเพราะมันเป็นออริจินอลแล้วก็มาดิฟกับโกคาโมเล่แล้วก็มีเบซิน่ามาเพิ่มนะเพราะว่ามันเป็นโซดายี่ห้อของเขาคือไม่ใช่พวกรูทเบียร์อะไรอร่อยไม่ใช่โคคาโคล่าไม่ใช่เป๊ปซี่มันอร่อยมากยี่ห้อของเขาก็จะรสชาติไม่เหมือนกันอร่อยไปอีกแบบนี่ซอสเผ็ดนี่ก็ให้เราใส่ซอสเองนี่ก็เลือกเผ็ดสุดเผ็ดสุดแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดมากมันกำลังเผ็ดแบบกลมๆเนอะเผ็ดแบบรสนวลๆเราใส่ผักใส่ผักเยอะเลยเป็นยำเลยอ่ะไส้ข้างในมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อนะเหมือนเนื้อตุ๋นเหรอเหมือนเนื้ออกเนื้ออกนุ่มๆวันที่5แล้วอบรมวันสุดท้ายก็วันนี้ครูแล้วก็เพื่อนๆก็นัดกันมาทานข้าวกันก่อนที่จะมอบใบประกาศนียบัตรวันนี้มีก็มากินข้าวกลางวันกับทุกคนที่โรงแรมอะไรนะ Holiday Inn อันนี้อยู่ติดริมน้ำเลยมองเห็นจอร์จทาวน์วิวสวยมากแล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนมีเราอยู่ตัวเดียวช่วงหลังๆมีเราอยู่ตัวเดียวซอสเผ็ดวันนี้ได้กินข้าวแล้วกินข้าวญี่ปุ่นแต่กุ้งทอดอร่อยพี่ชอบกุ้งทอดแล้วพี่ก็ชอบถั่วนี้ด้วยนะชิคกี้อ่ะมันนุ่มๆชอบส้มตัวอร่อยอันนี้กีกับซาดาซาดาไข่ลูกได้ไปประกาศแล้วพี่กิ๊ดอยู่ไปก่อนประกาศแล้วเย้เอาไปเช็คกับวิดีโอเรียนสนุกนะครับไวมากหน้าวันวิดีโอว้าวจบคอร์สด้วยจบคอร์สกับเขาด้วยคอร์สโอเค1 2 3 โอเคพอเรียนเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปเที่ยวกันเองแล้วเราก็ไปเหมือนกันเราไปที่ไหนกันต่อเราไปที่เพนทากอนอย่างอันนี้ไปที่อนุสรณ์ไง US Marine Memorial US Memorial ก่อน Marine Memorial นี่บ้านคนบ้านแถวๆตรงอนุสรณ์สถานนะก็เป็นบ้านแบบเหมือนที่เราเห็นในหนังเหมือนในซีรีส์วันนี้ก็อากาศดีเหมือนเดิมไม่ร้อนมากนะครับแดดออกตัวเมโมเรียลนี่แหละเดินเที่ยวได้ทั้งวันแล้วอนุสรณ์ใหญ่มากเป็นอนุสรณ์ลีใช่ไหมอนุสรณ์ลีคนไม่ค่อยเยอะนะที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็มันอยู่นอกวอชิงตันมานิดหนึ่งแล้วก็เดินมาที่อาริงตันเนชั่นแนลซีเมนทารีเป็นสุสานของทหารที่ไปลบเยอะมากแต่มันไม่น่ากลัวนะมันเงียบๆบรรยากาศเงียบๆเหมือนเราเดินสวนเนี่ยแหละแล้วเขามีศพฝังจริงๆด้วยไหมอ่ะ
ะมีน่าจะมีฝังไว้มีแต่ก็ไม่น่ากลัวเฮ้ยเราเอาร่มมหัศจรรย์ของเราไปด้วย เราต้องการร่มนะครับเพราะว่าแดดแรงมากเรามาเจอต้นนี้ค่ะทุกคนที่เขาไปติดหน้าบ้านในวันคริสต์มาสฝูงเป็ดเดี๋ยวเราก็เดินเล่นกันไปต่อนะครับมันจะเป็นทางที่เขาปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งเดินวันนี้เดินไกลที่สุดละ14เหรอ20 20กิโล20กิโล20กิโลข้างหน้าเป็นเพนทากอนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขามาเล่นเลยใช่ไหมถ้าจอดเลยยอร์ชนะเขาก็สงสัยว่าเราเดินมาได้ยังไงอันนี้เป็นรถทัวร์เมืองแล้วก็ทัวร์ทางน้ำด้วยเป็น DC นะขับรอบ DC แล้วก็พาลงเลกไปอีกอันนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าคนแบบอยากเที่ยว DC ทั่วใช่มาวันที่6ละวันนี้ก็เราก็เข้ามาเที่ยวใน DC เราก็มาเที่ยวใน DC วันนี้เราก็จะเที่ยวกันเองทั้งวันแล้วนะครับจบคอร์สแล้วนี่ย่านที่คุ้นเคยอันนี้คุณเคยใช้หน้าทาวใช้หน้าทาวใช้หน้าทาวแต่ว่าไม่เหมือนใช้หน้าทาวเยาวราชเรานะอของกินไม่ได้เยอะแบบนั้นใช่เราจะมาทานข้าวกันที่นี่นะคะ Fogo de Chao หาทางเข้าไม่เจอทางเข้าเมื่อกี้ปิดร้านที่เราชอบที่สุดร้านที่ชอบในทริปนี้เลยเป็นสเต็กแบบบราซิเลียนนะครับบราซิเลียนเรามาเหมือนวัยกับเพื่อนBrazilian steak อันนี้ก็เราสามารถไปตักได้เลยนะครับอันนี้คือตักได้หมดเชฟโน้ตยังไงคนอ่ะโทรมาว่ามันร้านเขาจะเก่งดันเล่นที่โน้ตว่าเต็มไปด้วยไลท์เต็มทั้งร้านมีทั้งหมดเลย When you ready for a break for a race so you can do the how many times you like okay thank you ค่ะตอนนี้ชิปขาวHave you had? Yes. You want medium rare too? Medium rare too. Yes. Thank you. ไม่ได้กินเลยนะมีไม่ชิมอยู่เพราะแค่กินเนื้ออย่างเดียวก็อิ่มแล้วเนื้อก็มาเรื่อยๆนะครับส่วนต่างๆมีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ก็แกะต้องสังเกตดีๆว่าเขาหยิบอะไรมาแล้วเราก็เปิดป้ายนะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากอร่อยด้วยThank you.
แล้วก็เดินเที่ยวต่อนะครับคนแถวนี้เขาไม่มีใครกางร่มกันเลยอะเดี๋ยวนี่กางร่มเราเป็นสองคนที่เดินกางร่มในอากาศแบบนี้ทำไมทุกคนไม่ร้อนกันเลยใช่ไหมตอนนี้อากาศก็น่าจะเกือบ30องศาแต่ว่าลมเย็นนะแดดแรงแต่ว่าลมเย็นลมก็เย็นฉ่ำเรามาเล่นถ้าใส่ใส่ผ้าใบมาจะเดิมมันมากต้องใส่แบบใส่ผ้าใบตอนนี้เรามาอยู่ที่ National Air and Space Museum นะครับก็ยังเป็นของ Smithsonian เหมือนเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ทางอวกาศแล้วก็การบินนะก็จะมีจรวดนะชิ้นส่วนจรวดที่มีบางอันก็เป็นที่เขาไปสำรวจลงจากก็มีนะครับแล้วก็ใช่ทุกคนเวลาก็จะมีเครื่องบินมันคือของจริงของจริงบางอย่างแต่บางอย่างที่แบบว่ามันต้องตอนที่มันจะพุ่งออกไปเนี่ยก็จำลองมาใช่ในห้องทำงานของบินอวกาศข้างหน้าเป็นห้องอาบน้ำเหมือนในเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นในเครื่องบินนี่เป็นโซนของที่ระลึกนี่เป็นโชว์ของโชว์เคสของพี่น้องตระกูลไรส์นะครับตระกูลไรส์ผู้ผลิตเครื่องบินแมนดารินระหว่างที่ทำภารกิจบินรอบโลกเขาก็เสียชีวิตนะครับอันนี้เราก็เข้ามาดูในร้านขายของที่ระลึกนี่คือเครื่องบิน747ที่เรานั่งมาเครื่องบินที่เรานั่งมาBoeing 747ไอติมถ้วยละ2ไอติมโคละ2เหรียญอันนี้ก็ใช้หน้าทางตอนกลางคืนแล้วใช้หน้าทางก็
เป็นแหล่งรวมคนเยอะๆแหละแต่ก็ไม่ได้มีอาหารจีนเยอะแบบนั้นส่วนมากจะเป็นเหมือนร้านกลางคืนเป็นบาร์มากกว่าเนี่ยวันเสาร์นะก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะหลายๆคนชอบนะดื่มมันอยู่สักพักก็มาทานข้าวน้ำหอมแก้วเขาก็ดูแบบอันนี้มากเลยนะจานใหญ่มากเป็นจริงเลยมันก็เลือกได้เป็นแบบสุกแบบไหนเท่าไหร่มีก็เลือกมีเดียมแบบชุ่มฉ่ำขนมปังก็นุ่มแสงสียามค่ำคืนย่านไชน่าทาวน์จะประมาณนี้วันต่อไปมาดับเบิ้ลเอสเปรสโซ่ดับเบิ้ลเอสเปรสโซ่กาแฟแล้วก็ทานขนมก่อนออกไปเดินเล่นกาแฟเปรี้ยวกาแฟเปรี้ยวมีครีมแล้วก็มากินน้ำ2เหรียญแล้วอร่อยนะเขามีน้ำเยอะรูปเปียก็มาดูพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์นะระหว่างเดินพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ตะกี้เราไปเดินห้างก่อนเราไปเดินวอลมาร์ทไปเดินวอลมาร์ทก่อนเป็นของใช้ในบ้านแล้วเราค่อยๆกลับมาเดินที่นี่เพราะว่าเขาเปิด10โมงครึ่งคนยังไม่เยอะนะครับเรามาตอนเขาเพิ่งเปิดไม่นานจะเป็นวิวัฒนาการเกี่ยวกับไปรษณีย์ของบ้านเขานะอันนี้ก็เป็นรถไฟเป็นหมาส่งจดหมายเหรอรถบรรทุกที่ขนพัสดุไปรษณีย์ไปส่งนะครับนี่ก็อีกสมัยเป็นสมัยโบราณรถม้าคนรถบรรทุกเขาใหญ่กว่าบ้านเราใหญ่มากรถทุกอย่างเขาแบบใหญ่มากที่เท่ที่สุดก็คือรถดับเพลิงรถดับเพลิงพี่มาแต่รถไปรษณีย์เขาอะคันเล็กอ๋อใช่จะมีรถส่งจดหมายจริงที่ตามเมืองต่างๆก็จะเป็นรถติ๊กเล็กส่งที่นี่ได้เลยนะครับเขามีโปสการ์ดให้เลือกแล้วก็ไปสแกนให้เลือกแคนาดาโพสเลยเขาป้องกันจดหมายเขาแบบป้องกันดีมากเพราะว่ามีคนชอบมาพ่นคนชอบพ่นรถพ่นไปรษณีย์พ่นอะไร
ไม่มีเงินด้วยอาจจะรู้ว่าไม่มีของสำคัญอะไรนะเราก็จะไปเราก็เดินไปข้างๆนะครับหัวลำโพงหัวลำโพงบ้านเราหรือว่า Union Station นะครับ Union Station ก็เราก็จะไปหาอะไรทางวันกันพี่คิดนะเปิดพิมพ์วิดีโอข้างในก็จะมีเม็กซิกันกริลมีเบอร์เกอร์เช็คแชกหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะก็จะมีOh my god, I love it. เรามาถ่ายฟู้ดคอร์ทเจ้าเนี่ยให้เป็นคนเจมส์ดีตั้งหาไก่ทอดอยากกินไก่ทอดเจอไก่ทอดร้านนี้ครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะเห็นดูหน้าตาแบบธรรมดานะแต่ว่าอร่อยมากเลยเขากินกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งเขาหอมหอมนะไก่ข้างในไม่เห็นนี่เราก็จะกลับไปนี่แหละวันนี้กลับโรงแรมแล้วจะไปเช็คเอาท์แล้วเพราะว่ามันคอยเบรกไว้ด้วยนะต้องไปขึ้นต้องไปสนามบินเราจะต้องไปสนามบินแล้วเราจะไปต่อเครื่องที่นิวยอร์กกำลังเล่นสกูตเตอร์มีจอดอยู่ทั่วเมืองใช่รู้แล้วรู้แล้วแล้วนะวอชิงตันดีซีไว้เรามาใหม่นะพาบิ๊กมาเที่ยวอีกนะนี่ก็คือที่ที่เราไปมาทั้งหมดเลยเราเดินรอบตรงนี้เราได้เข้าไปเดินในเพนทากอนซิตี้ด้วยเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปมาข้างในเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนั้นก็ยิ่งกว้างเดินไปก็มีหลงบ้างนะครับแล้วก็ถามอาศัยถามคนแถวนั้นเขาก็ใจดีนะก็ไม่ได้มีท่าทางแปลกๆอะไรกับคนต่างชาติอย่างเราไปแล้วนะจบแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปที่นิวยอร์กนะนี่คือข้างล่างจะนิวยอร์กแล้ว Thanks for watching and please subscribe to our channel Bye-bye.